สถานการณ์การระบาดของไวรัสลุกลามนะครับแล้วนํามาสู่ปัญหา2ข้อซึ่งซ้อนกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องที่1คือเรื่องของการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นชุด PPE ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องใหญ่หลังจากนี้คงจะเป็นเครื่องช่วยหายใจแต่เฟสนั้นยังไ,งไม่ถึงแต่มมาแน่นะครับหรือแม้กระทั่งห้องความดันลบ ห้องน a t i ีเพรสเชอร์ซึ่งจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการรักษาชีวิตผู้ป่วยหนักจากโควิดไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้มี4เรื่องเรื่องหน้ากากอนามัยชุด PPE เรื่องของน a t i ีเพรสเชอร์นะครับแล้วเครื่องช่วยหายใจณนะเวลานี้3-4เรื่องนี้พันละวันกันหมดบางโรงพยาบาลมีพอบางโรงพยาบาลมีไม่พอนะครับโรงพยาบาลใหญ่ของบางภาคถ้าท่านผู้ชมรู้จะตกใจว่าห้องนัก i v เพรสเชอร์มีแค่3-4ห้องเท่านั้นเพราะฉะนั้น ตามกันเองว่าภาคไหนนะครับมีคําถามมากมายนะครับว่าทําไมการระบาดของไวรัสขนาดนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนนานขนาดนี้ชุด PPE กําลังจะขาดแคลนนะครับเครื่องช่วยหายใจเดี๋ยวก็คงจะมีปัญหาตามมานั้นเงินทองมันหายไปไหน ประเทศซึ่งมีงบประมาณปีละสาล้านล้านบาทพลเอกประยุทธ์ใช้มาเป็นเวลา5ปีแล้วนั้นทําไมพอถึงเวลานี้หน้ากากอนามัยหายจากตลาดไปชุดพ p. p e กําลังจะขาดปัญหาเครื่องช่วยหายใจปัญหาในกระสีพเพลชเชอร์กำลังจะตามมาหลายโรงพยาบาลต้องมีการระดมบริจาคเงินจนกระทั่งตอนนี้หมอต้องโพสต์กันเองโรงพยาบาลต้องโพสต์กันเองขอรับการบริจาคไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพนังกล้าวไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศของกระทรวงสาธารณสุขก็เอามายอมรับแล้วว่า ไม่มีห้องที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์แบบนี้คําถามสําคัญคืออะไราทาให้หมอเครื่องมือแพทย์ไม่พอเงินเราไม่พอหรือรัฐบาลจัดงบประมาณไม่ไดีเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการครับการระบาดของไวรัสนะครับคู่ขนานกับ ปัญหาเครื่องมือแพทย์ไม่พอนะครับควบคู่กันทําให้เกิดการตั้งคำถามว่าเงินในประเทศไทยหายไปไหนกันหมดยิ่งไปกว่านั้นปัญหาที่เกิดการตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากเรื่องเครื่องมือแพทย์ไม่พอก็คือความเดือดร้อนของประชาชนนะครับการปิดงานการสั่งปิดการเป็นจํานวนมากนั้นทําให้คนเดือดร้อนสองสาวันนี้ผมได้รับการบ่นจากตลอดไม่ว่าจะเป็นจากคนขับแท็กซี่จากพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับ จากพนักงานนวดแผนโบราณจากพนักงานลูกจ้างต่างๆคนขนรถเคอรี่ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเริ่มมีปัญหาจะไม่มีเงินใช้กันแล้วนะครับแล้วเป็นปัญหาซึ่งชาวบ้านทุกคนรู้สึกคนทํามาหากินทุกสึกรู้สึกคนหาเช้ากินข้ามรู้สึกนะครับคนทําร้านเสริมสวยรู้สึกว่ามาตรการเยียวยาที่รัฐให้5,000นนั้นไม่พอทําไมถึงไม่พอเพราะว่าก่อนที่รัฐบาลจะปิดงานคนเหล่านี้ได้เงินมากกว่านี้นอกจากนั้นเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณอันตรายหลายต่อหลายเรื่องนะครับเช่นมาตรการเยียวยา ของรัฐนั้นไม่มีลักษณะตอบโจทย์ปัญหาคนขับแท็กซี่กังวลว่าจะถูกยุดลดสินเชื่อที่รัฐให้4 50,000น,นั้นอาจจะไม่พอกับการผ่อนรถ10,000ยิ่งไม่น่าจะพอเข้าไปใหญ่นะครับรอปอพหลายบริษัทบนอย่างนี้ว่าบริษัทเริ่มกดดันไม่ให้งานยามนะครับอ้างว่าห้างปิดอ้างว่าธุรกิจใหญ่ๆปิด ไม่ให้งานยามแล้วงานยามเราปภนั้นสภาพการทํางานเป็นสภาพงานประจําแต่หลายบริษัทให้เงินเป็นรายวันเพราะฉะนั้นรอปภเกิดปัญหาจะขอ5,000ก็ไม่ได้จะขอด้วยประกันสังคมก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะขอได้หรือไม่เป็นปัญหาซึ่งแต่ละกลุ่มมีความเดือดร้อนกันและทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าเงิน5,000บาทที่ให้นั้นมันไม่พอมันไม่ตรงจุดณนะเวลานี้การทำเรื่องเยินเยียวยาประชาชนเราไม่ทิ้งกันนั้นมีคน ขอไปแล้ว20ล้านลายเกิดความสับสนตั้งแต่เช้าตั้งแต่วันแรกวันแรกเว็บล่มวันนี้หลายต่อหลายคนได้ข้อความกลับมาว่าคุณกรอกข้อมูลในบัตรประชาชนไม่ครบนะครับคำถามก็คือถ้าประชาชน20ล้านคนนั้นมีคนซึ่งไม่มีสิทธิจะได้เงินจริงๆตัดไปสัก5ล้านนะครับมี15ล้านคนที่ควรจะได้เงินนั้นรัฐบาลมีเงินให้พอหรือเปล่าสมมติ20ล้านคนก่อนนะครับลองถือว่าแบบนี้ว่าณนะเวลานี้คนไทยทุกคนเดือดร้อนจากโควิดก่อนรัฐบาลต้องใช้เงินมากขนาดไหนนะครับในเวลานี้ให้หัวละ 5,000นะครับให้หัวละ5,000สมมติรัฐบาลใจปั้มให้คนละ ให้20ล้านคนตามที่ขอรัฐบาลต้องใช้เงินเดือนหนึ่งประมาณ10,000แสนล้านบาทนะครับสเดือน3 0 0แสนล้านบาทสำหรับรัฐบาลนะครับรัฐบาลอาจจะรู้สึกว่ามากเกินไปนะครับสำหรับคนมีเงินมีทองกองเชียร์รัฐบาลคิดว่าเอาเงินมาจากไหนมาให้ประชาชนมากมายขนาดนั้นแต่เงินที่รัฐบาลไทยให้เยียวยาก,กับประชาชนเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลกนั้นต้องย้ําว่าไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรถ้าเทียบกับประเทศซึ่งมีการปิดงานและคนตกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น คนาดาสหรัฐให้ประมาณาหลายพันบาทนะครับที่เป็นเงินไทยแคนาดาให้ประมาณ250เหรียญนะครับอังกฤษให้ประมาณ250ปอนด์นะครับล่าสุดมอสโกก็มีการให้ประชาชนอยู่ในบ้านแล้วก็จะให้ประชาชนทั้งสิ้น1,9500รูเบิลหรือว่าประมาณ8,700บาทไทยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยให้ค่อนข้างน้อยและนอกจากให้ค่อนข้างน้อยแล้วนั้นน่าจะมีปัญหาเรื่องให้ประชาชนไม่พอเพราะฉะนั้นจากเรื่องของ เครื่องมือแพทย์ขาดแคลนหน้ากากาขาดแคลนชุด PPE ขาดแคลนและเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเครื่องช่วยหายใจและ negative pressure ขาดแคลนคำถามคือเงินในประเทศนี้หายไปไหนกันหมดสิ่งที่เรียกว่างบกลางซึ่งพลเอกประยุทธ์มีตั้ง5 0 0 0 0นล้านนะครับมากกว่านายกทุกคนในอดีตมันหายไปไหน ห้าแสนล้านทำไมไมไ่ถูกใช้กับหน้ากากอนามัยไมไ่ถูกใช้กับ negative pressure ไม่ถูกใช้กับ PPE ไม่ถูกใช้กับเครื่องช่วยหายใจรวมทั้งไม่ถูกใช้เป็นเงินในการดูแลเยียวยาประชาชนที่ตกงานจาก การทํามาหากินไม่ได้เวลานี้นักดนตรีทุกคนบ่นเหมือนกันหมดนะครับคุณหญิงสุดารัตน์คุณยิ่งรักชินวัตรเป็นอดีตนายกนะครับห่วงใยประชาชนทั้งคู่วันนี้คุณยิ่งรักก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าห่วงใยประชาชนนะครับเห็นหมอเห็นแพทย์ต้องมาขัดแคลงขึ้นมือแล้วรู้สึกสะเทือนใจขอให้กําลังใจกับหมอขอให้กําลังใจกับแพทย์ขอให้กําลังใจกับพยาบาลและยืนยันว่าประเทศเรานั้นต้องดูแลความปลอดภัยของหมอต้องดูแลความปลอดภัยของแพทย์ ต้องดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างดีที่สุดและทิ้งทายว่าทุกคนคือวีรบุรุษในยามยากของคนไทยคุณหญิงสุดารัตน์พักเพื่อไทยก็ออกมาผลักดันแบบนี้นะครับว่าจริงๆประเทศนี้เงินมันพอมันไม่ได้ไม่พอแต่มันจัดงบผิดนะครับเพื่อไทยออก4ีมาตรการนะครับหนึ่งก็คือเรียกร้องให้มีการปรูพรมการตรวจไวรัสอย่างกว้างขวาง2คือจับกลุ่มคนส่งหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดนะครับสปรับงบ 63แล้วก็ใช้งบกลาง5 0 0นล้านชื่อเพื่อประชาชนนะครับ4ทํามาตรการช่วยเหลือคนจนผู้มีไรายได้น้อยลูกจ้างรายวันกลุ่มหาเช้ากินข้ามซึ่งรัฐบาลทำแล้วแต่ 1. คือเงินมันน้อย 2. คือไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ยามอาจจะไม่ได้เงินจากกลไกพิเศษของนายจ้างนะครับมีการตั้งคำถามว่านายจ้างหลายโรงงานหลายบริษัทบีบให้ลูกจ้างไม่ทำงานบังคับกดดันให้ลูกจ้างเซ็นใบลาลาออกจะทำยังไงผู้สื่อข่าวถามรัฐบาลรัฐบาลตอบแบบไม่รับผิดชอบบอกว่าเป็นเรื่องแรงงานสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างให้ลูกจ้างไปคุยกับนายจ้างแล้วลูกจ้างไปคุยกับนายจ้างนายจ้างจะยอมให้คนงานได้เงินเดินเพิ่มได้ยังไงเพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทํากลับมาสู่ปัญหาเดิมคือทั้งหมดนี้พัวพันก การจัดงบประมาณเอางบกลางมาดูแลประชาชนทั้งสิ้นมีรายงานนะครับว่ารัฐบาลอาจจะปรับงบแต่แนวคิดในการปรับงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ฝ่ายค้านเรียกร้องหรือสิ่งที่พักก้าวไกลเรียกร้องก็คือปรับงบใหม่ลดงบทหารลดงบกลาโหมลดงบรถยนต์ประจำต,ำตำแหน่งตำแหน่งยานพาหนะต่างๆนั้นเขาไม่ทำกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการปรับงบ,ปร,บปรับลดงบประมาณนะครับแต่งบกลาโหมซึ่งไม่มีความจำเป็นนั้นรัฐบาลไม่แต่งบ ยานพาหนะไม่แตะงบของข้าราชการผู้ใหญ่ในการปนเปิร์ความสุขของผู้บริหารระดับสูงไม่แตะเพราะฉะนั้นเป็นทิศทางของประเทศในเวลานี้นะครับว่าหมอขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ขาดแคลนแม้กระทั่งคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาคนปัจจุบันเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเห็นแล้วก็ยังตั้งคําถามว่าทําไมประเทศไทยทุกวันนี้หมอต้องมาขอเครื่องมือแพทย์ พยาบาลต้องมาขอเครื่องมือแพทย์ต้องขอบริจาคทำไมรัฐบาลไม่เอางบกลางมาดูแลหมอมาดูแลแพทย์หรือแม้กระทั่งมาดูแลประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนจาก การตัดสินใจของรัฐในการปิดเมืองประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีเงินนะครับประเทศเรามีเงินเงินงบกลาง5 0 0แสนล้านบาทอยู่ที่ไหนทำไมเวลาวิกฤตแบบนี้ไม่มีเงินมาให้ประชาชนทั้งที่งบกลางทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นเวลา6ปีอ้างว่าใช้ในยามฉุกเฉินเพื่อช่วยประชาชนกลับมาพบก,กับผมสิรอด์ครังไพบุญด้วยใหม่รายการอ w บิวเพจไวซีวีเอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆครับสวัสดีครับ